เมื่อคนหมู่มากมาอยู่ในสังคมเดียวกันการผิดใจคุยไม่เข้าหูดูเป็นเรื่องปกติเอ้าเริ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกและแน่นอนนะครับสิ่งมีชีวิตอื่นๆมันก็มีพรรคพวกเช่นเดียวกันเวลาจะไปโจมตีสัตว์ชนิดไหนยกกันไปเป็นขบวนโดยในเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นแก๊งสัตว์คู่ปรับยกพวกตีกันสัตว์นักล่าเสียท่ากับเหยื่อไม่น่าเชื่อใจมันได้จริงๆแน่นอนว่าความมันจึงบังเกิดตะเลิดกลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมารับรองนะครับใครดูสมใจอยากชัวร์แต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อและมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เมื่อเสือชีต้ามันเจอโจทย์นั่นก็คือกวางเนื้อเต่งๆโอ้โหถ้าล่ามาได้นะช่ำๆลิ้นเลยเสือชีต้ากว่า2ตัวพากันตะลุมกวางเพียงตัวเดียวกวางมันก็หมั่นเคี้ยวสู้สุดใจขนาดเจอกัดสลัดใส่ในเมื่อยังมีลมหายใจก็ขอสู้ตายวะเหมือนกับเสือชีต้านะครับมันกัดบริเวณใบหน้ากวางก็ใช้ท่าไม้ตายเลยจับมงลงพื้นหญ้าถือไปสไลด์มาจนเสือชีต้ามันยอมไม่รู้กวางไปฝึกวิชาล่ำเรียนมาจากไหนแถมมันได้ผลดีซะด้วยหลุดจากการล่าครั้งนี้มาได้แล้วก็รีบวิ่งพร้อมกับโบกมือบ๊ายบายว่าทำได้แค่นี้ยังเหลือเจ้าเสือในส่วนใหญ่ความล้มเหลวของเสือชีต้ามันจะไม่ค่อยสูงเท่าไรหรอกล่าได้ตลอดยิ่งมากัน2ตัวโหยสบายๆแต่ไม่รู้ครั้งนี้ทำไมเหยื่อกลับรอดไปได้ใจเจ้ากวางนี่มันสู้จริงๆวัวป่าวิลเดอร์บีดที่มีเขาเป็นรูปทรงเอกลักษณ์เฉพาะมันกำลังถูกสิงโตตัวเมียขย้ำกัดเพื่อล่าเป็นอาหารเย็นแต่วัวป่านะครับมันก็สู้สุดใจเด้อใช้เขาที่พร้อมจะทิ่มแทงโจมตีกลับทำเอาสิงโตเสียหลักเลยเขาที่ทรงบิดงอตรงปลายแหลมเฉียบเสียบเข้าไปตรงอุ้งขาโอ้โหเจ็บไหมนั่นสลัดยกขึ้นหัวอย่างชิวๆขนาดหิวไม่ได้กินหญ้ามาหลายวันนะเนี่ยพลังโจมตีมันยังเยอะขนาดนี้สุดท้ายนะครับสิงโตนักล่าแม้จะมากันถึง2ตัวก็ต้องยอมให้กับวัวป่าจริงโอกาสที่สิงโตจะแพ้ก็มีน้อยเด้อตัวนี้ถือว่าโชคดีมากๆสกิลการต่อสู้เนี่ยโหยสุดยอดแต่ถ้าสิงโตตัวผู้ออกโรงเองอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจดูการวิ่งใส่โจมตีของมันสิกำยำหนักแน่นแม่นยำเหลือเกินตะปบทีเดียวเสียวถึงสันหลังอ่ะในอุทยานสัตว์ป่าซีอานเมื่อฝูงสิงโตจ้องเล่นงานเสือโคร่งเหมือนจะเป็นสิงโตหัวหน้าเผ่าตัวเมียนั่งเฝ้าคอยดูเชิงท่าไม่ดีนะพร้อมจะเข้าไปช่วยแต่ว่าตอนนี้ช่วยส่งกำลังใจอย่างเดียวก็พอที่รักของเราเอาอยู่ในจังหวะที่กระโดดตะปบกันทั้งคู่อู้หูดูเหมือนจะเบาๆแต่ความจริงนะครับแรงที่ส่งไปมหาศาลไม่นานทั้งคู่ก็ได้ลอยเผลอโชคดีที่ไม่ขี้แงทำตัวเหมือนไม่เจ็บพอตะปบกันเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายทิ้งร่องรอยเอาไว้บนใบหน้าไอ้ยาห้าแผลเอาเรื่องอะเนี่ยฝุ่นตลบกบแผ่นดินฝูงควายนะครับได้วิ่งหนีสิงโตโอ้ปฏิทุควายหลาย10ตัวสิงโต2 3ตัวจะไปกลัวอะไรในตอนแรกมันตกใจวิ่งหนีกันยกใหญ่เลยพอวิ่งไปวิ่งมาเอ้าฝั่งเรามีเยอะกว่าตั้งสติได้เบรกเอี้ยหันหลังกลับมาสู้ๆครับศึกนี้เราไม่ยอมจากที่เป็นฝ่ายถูกล่าทุกตัวตั้งหน้าตั้งตาเอาคืนสิงโตมันจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะเพ่นแนบกับถิ่นอย่างไวฝูงหมาป่าแอฟริกากว่าหลายตัวกำลังช่วยกันล่าเจ้าลูกกวางน้อยแต่บังเอิญฮีโร่ของเราโผล่มาพอดีใช้วิธีเข้าไปขู่เพื่อช่วยเหลือกวางหมาป่าแอฟริกามันเห็นว่าตัวใหญ่กว่าก็รีบถอยสิดีไม่ดีโดนงับไปทีเดียวไม่เหลือเขี้ยวเวลาแน่เพราะแน่นอนนะครับพลังกัดฮิปโปโหยโคตรมหาศาลเจ้ากวางน้อยตอนนี้ปลอดภัยดีลงมาขยี้นอนขี้โคลนกับฮิปโปถ้าไม่ได้ฮิปโปช่วยไว้เนี่ยคงแย่แน่แต่หมาป่าแอฟริกามันก็ยังไม่ยอมนะมันยังข้ามมาอีกฝั่งเพื่อจะล่าต่อฮิปโปก็ช่วยปกป้องไม่รู้รอดไม่รอดคลิปตัดจบไปก่อนแต่ผมเดาว่าไม่รอดหมาป่าแอฟริกามาเยอะจัดอ่ะฮิปโปตัวเดียวคงช่วยเอาไว้ไม่อยู่โดยส่วนใหญ่เจ้าจระเข้มันจะชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้ผิดพลาดอะไรโดนกระหน่ำใส่โดยไม่มีตัวไหนมาช่วยเลยประมาณว่าฝูงฮิปโปกำลังลงไปแช่น้ำเย็นๆพอจระเข้มันเห็นสงสัยมันหิวมั้งเลยว่ายเข้าไปเพื่อจะล่าแต่ว่าเอาไปเอามาเกมดันพลิกไปทำเสียหลักไงก็ไม่รู้โดนฝูงฮิปโปเกือบร้อยตัวมั้งตะลุมบอลยำเละไม่เหลือชิ้นดีจระเข้มันอยู่ท่ามกลางฝูงฮิปโปเลยอะแค่ดูคลิปก็สยิวกิ้วฮิปโปตัวเดียวพลังกัดก็บี้มันได้แต่ว่านี้โอ้ยไม่นานรอดแถมฮิปโปมันก็ร่วมกันดีซะด้วยเข้ามาช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาอย่างตั้งใจจระเข้ตัวไหนก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้แบบเนี้ย
เมื่อฝูงแมวน้ำขนาดใหญ่มันขึ้นมาพักหายใจบนบกแต่พอไม่นานก็มีเจ้าถิ่นมาเจอวิ่งเข้าไปขู่ดูไม่กลัวแมวน้ำตัวแรกแสกกระโดดลงน้ำไปก่อนเลยสงสัยตกใจเสียงเห่าส่วน2ตัวที่เหลือนั่งเฝ้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ว่ายลงตามตัวแรกไปวันไหนที่แมวน้ำขึ้นมาหลายตัวเจ้าตูบตัวนี้บุกเดียวใส่เดียวไปเลยแมวน้ำนี่ก็สึกกระสนหนีแทบไม่ทันไม่อยากเชื่อเนี่ยแมวน้ำตัวเบลอจะมากลัวหมาตัวแค่นี้อยู่กันเป็นฝูงไปช่วยอะไรกันไม่ได้เสือโคร่ง2ตัวยกพวกมาเดินมาช้าๆดูอย่างองอาจยอดนักสู้พอสิงโตเห็นมันก็ทำท่าเหมือนจะขู่ดูตัวเมีย2ตัวสีรีบเข้ามาห้ามใหญ่เลยเอาตัวมาขวางมาเบียดก่อนจะหัวร้อนสิงโตก็นอนว้อนอยู่รอเสือเปิดพอถือกันไปถือกันมาทั้งคู่ดูใจเย็นลงสิงโตโบกธงวันนี้เอาไว้ก่อนเสือพอเห็นท่าว่าจะชนะก็เดินกลับถิ่นมาอย่างองอาจผ่านไปด้วยดีวันนี้ราชาเสือขาวตัวนี้ยึดบัลลังก์ใครก็ไม่อาจพังตำแหน่งของข้าได้นอนไปเลียไปโชว์ความเก่าอย่างเท่ไอ้พวกสิงโตมันก็เลยอยากกระเซท่าจระเข้ฟาดหางใส่เดี๋ยวก่อนเฮ้อรอจังหวะโอกาสมาเหมาะก่อนเดี๋ยวที่นอนสมใจอยากแน่เสือขาวเดินมาอย่างเท่เป็นฝูงหลายตัวเป็นใครใครก็กลัวดูกำยำนักเลงเจ้าถิ่นได้นอนดิ้นเนี่ยเจ้าเสือขาววันนี้พอเสือขาวเห็นมันก็ไม่รอช้าเลยส่งสัญญาณให้ลูกสมุนมาดักรอมันได้กลายเป็นสงครามทันทีสิงโตวิ่งมาเสือขาววิ่งหนียังไงวะเนี่ยนาทีนี้วิ่งเสือขาวตัวไหนก็หนีทุกตัวอย่ามัวแต่ยืนดูดิตัวอื่นขนาดสิงโตตัวเมียงกล้าหาญน่ะวิ่งเลยขับเสือขาวตัวผู้ดูหวั่นเกรงจากนักเลงกลายเป็นนักร้องในจังหวะนี้ราชาเสือขาวดูหวาดกลัวลูกน้องมัวทำอะไรวะเนี่ยสู้มันสิเฮ้ยสุดท้ายนะครับราชาจะไม่ทนวิ่งลงมามาลงมือเองและก็สามารถรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ต่อเกือบไปแล้วไหมล่ะหลังจากนี้คงต้องหาลูกน้องใหม่พวกหมาป่าแอฟริกาเนื้อหอมหวานอย่างช้างนี่โหยของโปรดถ้าล้มมันได้มีหวังสบายทั้งสัปดาห์มันเดินมาเป็นแก๊งกว่า10ตัวมันล้อมช้างเพื่อจะหวังล่าถึงแม้ว่าขนาดไซส์ตัวจะต่างกันลิบลิ่วแต่ด้วยความหิวนกขอสู้ตายช้างก็ไล่ชิวๆไม่ยอมไปตื้อชะมัดตอมเป็นแมลงวันมึงหวีไปได้เอาความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่หมาป่าจะสามารถล้มช้างขนาดใหญ่นี้ได้มันเหมือนเป็นแค่เพียงสร้างความรำคาญมากกว่าฝ่ายสูงชะมัดพวกหมาป่าขนาดช้างมาแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปมันมีหลายเหตุการณ์เลยเด้อไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เดียวสงสัยหมาป่าแอฟริกาคงคิดเหมือนกันหมดช้างแต่ละตัวก็ใช้วิธีต่างกันแต่ก็ไม่แน่นะครับวิ่งไล่เยอะเกินไปอาจจะหมดแรงก็ถูกล่าก็เป็นไปได้ส่วนช้างตัวนี้ฉลาดหน่อยเอางวงจุ่มน้ำฉีดใส่ซะเลยก็ดูเหมือนจะได้ผลดีแต่ถึงมันหนีก็วิ่งมาใหม่มันตื้อดีนักใช่ไหมโดนโขงช้างวิ่งใส่นี้หางจุกตูดเรียกได้ว่าขู่ทีเดียวนะครับรู้เรื่องไม่มีทางจะมาย้อนตื้อแบบเหตุการณ์ก่อนๆช้างมาตัวเดียวหมาป่าทำวอนพอมาเป็นโขงหอนไม่ออกเลยสิหมาป่าความรำคาญนี้ช้างขอเอาคืนเมื่อลิงส่งสัญญาณว่าพวกนะครับถูกจับไปตัวหนึ่งนั่นก็คือไอ้ด่างหมาวัดนั่นเองเพลงมะเร็งขึ้นเจียวจ้าวพากันเฮ่าไปถึงที่ลิงบอกแค่นี้ต้องเอาคืนฝูงสุนัขประมาณ 3-4 ตัวมันกำลังตะลุมบอลลิงเพียงตัวเดียวเรียกได้ว่าลิงนะครับจังหวะนั้นไม่มีทางสู้ทั้งงับทั้งคาบโอ้โหเต็มที่พอแก๊งลิงโผล่มาไม่รอช้าเลยเข้าไปจ้วงเพื่อช่วยเพื่อนออกมาโอ้โหน้องหมาบางตัวถึงขั้นวิ่งหนีไอ้ตัวที่คาบลิงไปน่าจะโดนหนักแหมคายออกจากปากแทบไม่ทันฝูงไฮยีน่าที่มีฉายาว่านักล่าที่เก่งที่สุดมีอัตราการล่าที่สำเร็จค่อนข้างกระสูงตีเป็นตัวเลขเกิน 80% มันไม่ค่อยเกรงกลัวสัตว์ชนิดไหนเลยขนาดสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันก็ยังล่าแบบไม่คิดจุดเด่นเลยคือจำนวนประชากรล่าแต่ละครั้งนี้โหย5ตัว10ตัว20ตัวนี่แหละเลยส่งผลให้มันไม่กลัวใครสิงโตตัวนี้กำลังตกใจหลังจากกินน้ำกำลังกลับฝูงเอ้าจ๊ะเอเบบีสิงโตมันโดนลายล้อมกว่า20ตัวซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีโอกาสรอดไฮยีน่าพยายามต้อนให้สิงโตนะครับสับสนกำลังหาโอกาสมอจอเข้าไปงับสักที2ทีถึงแม้จะเป็นสิงโตฉายาเจ้าป่าแต่มากันเยอะขนาดนี้อยากจะร้องไห้การต่อสู้กินเวลาไปหลาย10นาทีจนตอนนี้เหมือนสิงโตเริ่มจะหมดแรงไฮยีน่ามาโจมตีพร้อมกันไม่รู้จะป้องกันตัวเองจากมุมไหนก่อนพอเสียงสิงโตกังวานออกไปลั่นทุ่งวีรบุรุษขี่ม้าขาวก็โผล่ตัวออกมาโอ้โหช็อตนี้อย่างเท่ฝูงไฮยีน่านี่เพ่นกระเจิงเป็นครอบครัวที่รักกันดีที่มาไม่ช้ากว่านี้แม่งั้นมีหวังไม่เจอหน้ากันชัวร์
ฮันนี่แบดเจอร์สัตว์ที่กล้าท้าชนทุกเผ่าพันธุ์ใครก็เข้ามาไม่เคยกลัวจะตัวใหญ่กว่าน้อยกว่าไม่เคยเกี่ยงมันไร้ซึ่งความกลัวใดๆฮันนี่แบดเจอร์นะครับมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ตัวมันเองอะล่าเนื้อดูแปลกๆทำแม่งทำแม่งอะเนี่ยอย่างในคลิปนะครับฝูงสิงโตกว่า 5-7 ตัวกำลังไล่ล่ามันเพื่อหวังจะกินมันวิ่งหนียังไงสิงโตก็ตามไปพอรู้งี้มันเลยขอสู้ยิบตาไอ้ยาคู่สิงโตตัวเบลอทำเอาขวัญหนีดีฟอกันเลยทีเดียวมันใช้กรงเล็บที่มีความยาวและแหลมเป็นพิเศษบวกกับฟันเขี้ยวหน้าที่แสนจะคุ้มคมตะปบขู่สิงโตนี่สะดุ้งผมเองก็ไม่อยากเชื่อว่าสิงโตลุมมันขนาดนี้ยังไม่สามารถทำอะไรฮันนี่แบดเจอร์ได้ตัวเล็กแต่ใจกับใหญ่เกินตัวโหดทุกตัวนะครับไม่ใช่แค่ในคลิปใครไปเห็นมันในป่านะครับจะเผลอหยิบมาเล่นเชียวล่ะแล้วอย่าหาผมไม่เตือนควายป่าส่วนใหญ่นะครับสิงโตมันจะชอบล่าเวลาได้เนื้อมากินทีแสนจะคุ้มแต่ความสำเร็จในการล่าควายตัวขนาดใหญ่นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อ50-50อ่ะจะล้มควายทีต้องใช้สิงโต 5-7 ตัวกันเลยอย่างกับเหตุการณ์นี้ควายดูเหมือนจะสู้ไม่ได้ล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนี้จะไปสู้ได้ไงแต่ว่าฝูงควายนะครับไม่เหมือนกับสัตว์สายพันธุ์อื่นที่ปล่อยให้เพื่อนถูกกินจำนวนประชากรเยอะเสียเปล่าพอควายในฝูงดูล่าเรามันก็ไม่รอช้าเลยรวมพลังสามัคคีวิ่งไปขุดทีโอ้โหสิงโตปิวจากเหยื่อที่ปลายทางดูลิบลีเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจมาเปาะหนึ่งเพื่อนเราต้องรอดควายมันใช้เขาขวิดถึงขั้นสิงโตได้รับบาดเจ็บกันเลยทีเดียวควายเองมันก็ไม่ธรรมดาเด้อบอกแล้วอย่าให้พี่ออกโรงและหลายเหตุการณ์มันก็ช่วยกันตลอดบางตัวนะครับอาจจะใจป๊อดแต่ก็ยังทำท่าเหมือนจะมาช่วยอย่าให้ได้รวมพลังควายเด้อสิงโตไม่มีที่ยืนเน่ถ้าเป็นสัตว์จำพวกม้าลายกวางอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งโดนงับไปก็ไม่เห็นมีใครวิ่งเข้ามาช่วยฝูงนึงนี้โหยหลายสิบหลายร้อยตัวถ้าช่วยกันรวมพลังกันยังไงก็ชนะภาคมาก็มีควายนี่แหละโหที่เจ๋งสุดในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันใครดูแล้วชอบนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยและใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้ม ใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟิน